ปฏิบัติเราเห็นที่พึ่งของเราหรือยังเราได้ที่พึ่งของเราหรือยังเพราะพระพุทธเจ้าที่พึ่งของเราไม่มีอันนี้เราต้องศึกษาเราต้องเข้าใจอาจเราเข้าใจผิดว่าเรามีที่พึ่งแล้วเมื่อเรามีร่างกายเป็นที่พึ่งที่อาศัยเรามีอาหารการกินเรามีเครื่องใช้เครื่องสอยสะดวกสบายเรามีเงินทองจับจ่ายเราก็เลยนึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งของเราเราก็เลยฝากความสุขไว้ในเครื่องใช้ต่างๆในการที่เรามีถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วในสมัยครั้งพุทธกาลเขาก็มีกินเหมือนกันมีใช้สอยเหมือนกันเขาก็มีธาตุมีขันธ์เหมือนกันทำไมพระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าที่พึ่งของเราไม่มีถ้าเราภาวนาพิจารณาแล้วเราพิจารณากายเราพึ่งได้แค่ไหนที่ว่าเราได้เรามีเนี่ยกายนี่อนาคตไปข้างหน้ามันไปไหนเราพึ่งได้เสมอไปหรือร่างกายนี่มันก่อกวนอะไรบ้างมันบกพร่องอะไรบ้างตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ลงที่กายนี่ว่าความเกิดเป็นทุกข์การที่มีอัตภาพร่างกายเป็นทุกข์เป็นภัยได้สิ่งที่กันดารคำว่ากันดารนั้นมันเหือดแห้งมันแห้งแล้งมันบกพร่องต้องหามาเพิ่มอยู่เสมอตลอดเวลามันขาดอยู่ตลอดเวลาอาหารก็ต้องหาต้องทำงานต้องเกี่ยวเนื่องด้วยความกระทบกระเทือนกับสิ่งอื่นกับสัตว์อื่นสัตว์อื่นคอยเดือดร้อนกับเราไปด้วยเพราะเรามีที่ว่าเราพึ่งได้คือขันธ์อันนี้เราต้องดูให้ชัดภาวนาดูให้ชัดจิตใจไม่สงบก็เพราะเราหลงสิ่งเหล่านี้แหละจิตใจเศร้าหมองก็เพราะเราไม่รู้อันนี้แหละนึกว่าเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างถ้าหากเราหลงเรามัวเมาเราปล่อยไปตามสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดดับตลอดเวลาอันหนึ่งหมดไปแล้วตลอดเวลาหลงถ้ามันหมดไปด้วยดีไม่เจ็บไม่ปวดรวดร้าวไม่ทำใจให้เศร้าหมองมันก็ไม่มีปัญหามันมีปัญหาที่จิตใจของเราไม่อยากให้มันเป็นอย่าให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อมันไม่เป็นตามที่เราต้องการเนี่ยเราก็ต้องเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อมีความอยากแล้วมันก็อยู่นิ่งไม่ได้มันก็ต้องเหนื่อยต้องทุกข์ทุกข์ของเราทั้งหลายที่เกิดขึ้นในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยอาศัยอาการอย่างนี้เรามากำหนดรู้ความจริงข้อนี้อ
อย่าเรายอมรับคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้จริงมีอยู่จริงเห็นได้จริงในตัวของเราเองเราดูตลอดเวลาก็เห็นตามที่พระองค์สอนอยู่ตลอดเวลาเราเกิดศรัทธาความเชื่อเมื่อเกิดความเชื่อแล้วพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของเราเป็นแต่เพียงอาศัยชั่วคราวถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราก็ถือว่าเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าให้ฝึกจิตใจอย่างนี้เช่นว่ามีความแก่เป็นธรรมดาอย่าไปทุกข์เพราะความแก่เกิดขึ้นในขันอย่าไปเศร้าใจเสียใจอย่าไปตกอกตกใจกลัวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าไปทุกข์เรื่องโรคเรื่องภัยต่างๆจะให้มันเกิดที่ไหนให้มันอยู่ที่ไหนเพราะร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของโรคไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนแม้แต่ต้นไม้ก็ยังมีโรคภัยเบียดเบียนซึ่งต้นไม้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เบียดเบียนใครก็ยังมีผู้สิ่งที่มาเบียดเบียนเมื่อเราไปเห็นเป็นทั่วไปอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะเราความแก่ก็ไม่เฉพาะเราความเจ็บก็ไม่เฉพาะเรามีอยู่อย่างนี้เราก็ควรถือว่าเป็นธรรมดาและไม่ใช่มีเมื่อเราเกิดมาแต่ก่อนเราเกิดอีกแต่ไหนแต่ไรมามีอยู่อย่างนี้ผลสุดท้ายสิ่งที่เราพึ่งเราอาศัยที่เราไม่อยากให้มันเป็นไปมันก็เป็นไปคือความแตกดับแตกสลายเรียกว่าความตายนี่มีอยู่ในกายนี่อยู่ในตัวเราในขันธ์นี่เนี่ยที่เราในยึดครองอยู่นี่เพราะข้อนี้เองพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าที่พึ่งของเราไม่มีพึ่งร่างกายก็อย่างนี้แหละมีแต่ชราภาพมีแต่เจ็บป่วยพึ่งทรัพย์สมบัติที่เราหามาก็โดยความเหนื่อยยากลำบากแล้วไม่ใช่มาจอยก็เปิดต้วนสกปรกต้องรักษาความสะอาดเพราะตัวเราไม่สะอาดจะต้องปฏิบัติดูแลทุกอย่างและอยู่ไม่นานก็หมดไปสิ้นไปก็หามาใหม่อีกอยู่ตลอดเวลาก็ได้จะมีแต่กาแต่งานแต่ผลที่เราจะปรากฏเป็นชิ้นเป็นอันมันไม่มีผลที่สุดชีวิตนี้มันก็สูญเปล่าแตกดับไปเปล่าไม่เห็นมีอะไรนี่จึงเรานิสัตโตนิชีโวสุญโยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตเป็นของสูญเปล่าในวัตถุนั้นนั้นคือคำว่าสูญเปล่านั้นเราไม่ได้อะไรส่วนทุกข์มันไม่เปล่ามันทำให้เศร้าหมองอยู่ในจิตในใจทุกข์เพราะไม่สมหวังทุกข์เพราะไม่ได้ตามความต้องการของเราอันนี้เป็นทุกข์ที่สำคัญที่ติดอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเราภาวนาเรามาดูใจใจไม่ต้องการอะไรกำหนดดูใจรักษาเฉพาะใจเมื่อร่างกายธาตุขันธ์มันเป็นไปอย่างนั้นแล้วเราก็มาภาวนาทำใจให้สงบปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ให้ได้แล้วเมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอันนั้นใครบอกไม่ได้บอกได้ก็ไม่รู้รู้ได้ก็มันก็ไม่ทราบซึ่งเพราะเราไม่ได้สัมผัสเพราะฉะนั้นเรารู้ได้โดยเราปฏิบัติตามทำจิตตามที่ท่านบอกแล้วให้จิตสงบปรากฏขึ้นในจิตใจของเราปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นขาดจากความยึดความถือความเกี่ยวข้องเมื่อเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเห็นไม่ควรยึดมั่นตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ควรยึดว่าเป็นเราและเป็นของเรา
เราหัดปล่อยวางที่มันยังไม่อยู่อย่างนี้แหละถึงเวลานั้นเนี่ยมันบีบบังคับทุกกระสับกระส่ายอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้เราจะปล่อยวางก็ปล่อยวางไม่ได้เพราะเราไม่ได้ฝึกเหมือนกับเราไม่ได้ท่องหนังสือเรียนหนังสือนี่แหละเห็นแล้วก็อ่านไม่ออกเพราะเราไม่ได้เรียนหนังสือตาเห็นอยู่มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีหรือถึงได้เรียนรู้แล้วแต่เราไม่ได้ท่องจำถ้าสวดไม่ได้จะต้องอาศัยถือหนังสือสวดถ้าเราได้ท่องได้จำไว้ในใจนะไม่ต้องหนังสือก็ไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวจะลึกอยากสวดเมื่อไรก็สวดลึกอยากได้เมื่อไรก็ได้นี่มาเป็นสมบัติของใจส่วนสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเมื่อไม่อยู่เป็นสมบัติของใจแล้วมันจะลึกเห็นคุณเห็นโทษได้ตลอดเวลามันไม่หลงมันไม่ผิดพลาดปัญญาก็เห็นสิเหมือนกับเราเห็นไฟเห็นอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ผิดพลาดมันก็ไม่ทำอันตรายให้แก่เราได้เรารู้ว่าไฟนี่ถ้าเราไปประมาทไปนี่แล้วมันก็ต้องไหม้เราทำให้เราย่อยยับเมื่อเรารู้แล้วไฟมันก็จะเพาะไฟถ้าเราไม่เกี่ยวข้องแล้วมันก็ทำอะไรเราไม่ได้โรคก็ดีภัยก็ดีทุกข์ก็ดีถ้าเราไม่เกี่ยวข้องแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราหัดปล่อยวางให้จิตใจนี่สงบเรียกว่าทำสมาธิจิตสงบนั่นแหละจิตปล่อยวางแต่สงบไม่ใช่หลับจิตหลับนี่ไม่ใช่จิตเป็นสมาธิเพราะมันหลงมันเป็นอกุศลจิตไม่ใช่เป็นกุศลจิตส่วนจิตสมาธิจิตมีสติจิตมีความรู้ตัวจิตปล่อยวางขาดจากอารมณ์ภายนอกขาดจากกิเลสที่มันเคยยึดเคยถือเคยคิดเคยนึกเคยอยากเคยได้เคยถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันปล่อยวางได้สลัดได้มันอยู่ในธรรมชาติของมันตั้งมั่นแน่วแน่ถ้าจิตได้ไปถึงขั้นนี้แล้วมันก็เจอความจริงขึ้นมาตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าคือความสุขอย่างยิ่งที่เรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอย่างยิ่งคือความสงบแต่เราได้ยินว่าสุขอย่างยิ่งคือความสงบแต่จิตของเรายังไม่ถึงไม่สัมผัสเราก็ยังไม่รู้เหมือนกับเรารู้ว่าใบไม้ขมเราก็เพียงแต่ยินเพียงแต่ได้จำแต่มันขมลักษณะไหนแค่ไหนเปรียบเหมือนกับขมอย่างไรที่เราเคยเห็นมาแล้วเราไม่รู้เพราะไม่เคยถูกต้องเลยผลที่สุดเมื่อรู้จักเมื่อกระทบกับเล่นเมื่อไรแล้วใครบอกก็ตามไม่บอกก็ตามมันก็รู้เพราะมันถึงกันจิตเมื่อเราปฏิบัติรักษาสร้างสติระลึกสร้างความเพียรพยายามชอบสร้างจิตตั้งมั่นชอบต่อเนื่องการขาดจากอารมณ์ภายนอกละได้จริงๆแล้วเข้าสู่ความสงบได้นั่นแหละเราจะได้เห็นผลเห็นอานิสงส์การกระทำเรียกว่ามรรคสติระลึกชอบเรียกว่ามรรคสมาธิตั้งชอบเรียกว่ามรรคปัญญาสอดส่อง
รักษาคุ้มครองชอบก็เรียกว่ามรรคส่วนจิตสงบความสุขเกิดขึ้นจากมรรคที่เรากระทำให้บริบูรณ์แล้วนั่นเรียกว่าผลเมื่อเรารู้ผลขึ้นมาแล้วนั่นเนี่ยศรัทธาความเชื่อมั่นในธรรมนั้นๆก็แน่นหนามั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นใครจะพูดอย่างไรก็มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความพูดความเห็นของบุคคลผู้เห็นผิดหรือเข้าใจผิดหรือใครพูดถูกมันก็ถูกมันก็ตรงตามความจริงที่ปรากฏถ้าใครพูดไม่ถูกความจริงนั้นก็มั่นคงอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมถึงสัจจะแล้วท่านจึงไม่หวั่นไหวในใครพูดใครนินทาก็ดีใครสรรเสริญก็ดีความจริงก็เป็นความจริงประกาศอยู่อย่างนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงกับคนนินทาและคนสรรเสริญคนชอบหรือไม่ชอบความจริงก็เป็นความจริงเหมือนกับไฟก็เป็นไฟน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมใครจะว่าลมเป็นน้ำใครก็ว่าน้ำเป็นไฟมันไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใครจะไหว้สักการะบูชาอ้อนวอนหมดทั้งโลกร้องเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไฟให้เป็นลมลมให้เป็นไฟให้เป็นจริงๆมันเปลี่ยนไม่ได้ของจริงเปลี่ยนได้แต่ความคิดเพ้อฝันของมนุษย์เท่านั้นความจริงต้องยืนหยัดเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติให้ถึงธรรมะความจริงแล้วจิตมันไม่เปลี่ยนแปลงใครจะหลอกลวงไม่ได้มันไม่เชื่อสังขารที่หลอกลวงมันเชื่อธรรมธาตุสภาวะธาตุสภาวะธรรมจิตก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานอันจริงแน่นอนนั่นแหละผู้ที่เรียกถึงสันติสุขสุขอย่างแท้จริงคือสุขอันความสงบอย่างแท้จริงเป็นอย่างอื่นไม่ได้เราทั้งหลายผู้ปฏิบัติต้องฝึกหัดอบรมให้ถึงความจริงข้อนี้เริ่มตั้งแต่ว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีเราก็ตรวจดูให้มันเข้าใจในข้อนี้ด้วยให้จิตยอมรับจิตของเรามักแต่ปฏิเสธเรานั่นก็เรามีอันนี้ก็เรามีนั่นมันปฏิเสธแล้วเราก็ดีใจเพลิดเพลินสนุกที่เรามีนั่นเรียกสมุทัยทำให้เราประมาทหลงโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขความเห็นแบบนั้นให้มันเห็นเรียกว่าเห็นชอบสัมมาทิฏฐิเห็นความจริงเพราะฉะนั้นเห็นนอกนั้นใช้ไม่ได้เราแก้ไขถ้ามันเกิดขึ้นในจิตของเรายังเห็นอยู่ยังอ้างอยู่อย่างนั้นอยู่เราต้องอบรมเห็นความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงตามสภาพความเป็นจริงนี่เพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วถือหลักอันนี้ไปอยู่ไหนก็ตามตั้งแต่นี้ไปภาวนาทุกครั้งทุกตลอดเวลาต้องกำหนดหลักอันนี้เป็นหลักให้มันแน่นอนในจิตใจของเราลงไปเราจึงจะได้เห็นชัดเราจะได้สิ่งที่มั่นคงถ้าเราจับตรงนั้นบ้างเอาตรงนี้บ้างมันไม่มีหลักเลยเราดำเนินตั้งแต่เอาหลักที่ง่ายๆว่าที่พระพุทธเจ้าว่าที่พึ่งของเราไม่มีเราก็ต้องตรวจอีกให้มันชัดเรื่องไม่มีแต่เราไปขัดแย้งว่ามันมีอยู่ขันก็มีอยู่ตาก็มีหูอยู่หูก็มีอยู่จมูกก็มีอยู่เล่นก็มีอยู่ตายก็มีอยู่เมื่อมันอ้างนี้เราก็พิจารณาอีกว่าเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เราพึ่งได้แค่ไหนมันดีแค่ไหนมั่นคงแค่ไหน
มันมีอะไรเกิดขึ้นในสิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่สงบทำให้เราวุ่นวายเราจะได้พบเยอะแยะทีเดียวในตาในหูที่มันเกิดขึ้นทำให้เรายุ่งไปหมดถ้าเราจับหลักมันถูกแล้วมันล้วนจะเป็นธรรมทั้งนั้นล้วนแต่เราเคยหลงมาทั้งนั้นเราเคยยุ่งมาก็เพราะไม่รู้สิ่งเหล่านี้เมื่อเรารู้สิ่งนี้ตามความเป็นจริงแล้วจิตใจมันก็ความมัวเมาความหลงก็อ่อนลงความทยานอยากมันก็ไม่ค่อยมีกำลังที่จะอยากแล้วไม่ทราบจะอยากไปทำไมไม่ทราบหลงมันได้อะไรยึดถือแบกก็มันได้อะไรได้แค่ทุกข์เมื่อเราทุกข์มาแล้วเราจะได้เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางในความคิดความเห็นให้ถูกคนทางถูกกระแสทางถูกร่องรอยเห็นทำคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วจำหลักอันนี้ไว้ดีตลอดไปเอาตั้งใจรับพร